สวัสดีครับผมอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลนะครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการคนกองคุยกันนะครับ EP นี้เป็น EP ที่411แล้วนะครับวันนี้วันที่2มีนาคมพุทธศักราช2564ครับหรือว่าปี2021นั่นเองนะครับผมก็เริ่มฉีดวัคซีนกันแล้วนะครับสำหรับไวรัสนะครับโควิดนะครับก็เรียกว่าต่อไปนี้น่าจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแล้วนะครับผมนะก็ฉีดวัคซีนกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อดทนกันมานานเนี่ยก็ต้องบอกว่าใกล้จะถึงช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวนะครับผลผลิตจากการที่เราอดทนกันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อีกนิดนึงครับก็สู้ๆกันไปก็แล้วกันนะครับเข้าสู่เดือนมีนาคมแล้วนะก็เป็นเดือนที่3แล้วใครที่ตั้งใจจะซ้อมรูดิเมนต์นะครับหรือว่าตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าเดือนที่3แล้วนะครับปีๆเนี่ยผ่านไปรวดเร็วมากๆนะครับบางคนบอกอาจารย์ปีนี้ผมตั้งใจจะเก็บรูดิเมนต์ให้ได้15อันนะฮะ15อันนี่ก็ตกประมาณวันเดือนนึงนี่ประมาณอันกว่านะฮะต้องบอกอันกว่านะครับบางคนนี่อาจารย์ผมบอกอาจารย์จะเก็บ15อันเดือน3ผมยังไม่ได้ซ้อมเลยสักอันนะครับเนี่ยนะก็เป็นซะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะใครที่ตั้งใจทำอะไรแล้วแล้วก็ทำให้สำเร็จนะครับพยายามทำมันให้เป็นเหมือนที่เราพูดด้วยก็แล้วกันเนาะอ่ะโอเคครับผมนะสำหรับไลฟ์นี้นะครับนะแน่นอนเรายังอยู่กับรูดิเมนต์ที่ชื่อว่าแฟม5โตพาราลิโดซึ่งเป็นตอนที่3นะครับผมนะฮะอ่ะชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนคนไหนที่เข้าสู่ห้องเรียนแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะกดพิมพ์หัวใจให้ด้วยนะฮะหรือพิมพ์ทักทายกันเข้ามานะครับว่าตัวเองเข้าสู่ห้องเรียนนี้แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่ขับรถขับลาอยู่นะไม่สะดวกนะครับที่จะพิมพ์ข้อความก็สามารถส่งหัวใจได้เช่นเดียวกันนะครับแต่สำคัญที่สุดเลยอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะนักเรียนคนอื่นจะได้ทราบว่าอาจารย์เริ่มสอนแล้วเข้าสู่ห้องเรียนกันได้แล้วนะครับผมอาจารย์บอกให้ทุกคนช่วยกันแชร์เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตกดแชร์ก่อนนะสักครู่นะครับใครที่มีคำถามนะครับสงสัยอะไรนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของรูดิเมนต์หรือว่าเรื่องของการตีกลองเนี่ยก็สามารถนะอินบ็อกซ์ถามได้หรือว่าสามารถที่จะพิมพ์ถามได้เลยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงคนที่มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะแจ้งให้ทราบเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์มาได้นะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านให้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนนะโอเคแชร์ป้ายขออีกหนึ่งแชร์สักครู่โอเคโอเคแชร์ไปเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณแม็กนะครับผมนะฮะแหมเป็นนักเรียนคนแรกที่เข้าสู่ห้องเรียนเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยที่พิมพ์ทักทายกันเข้ามารายงานตัวเพื่อให้รู้ว่าเข้าสู่ห้องเรียนกันแล้วนะครับนักเรียนคนอื่นๆนะครับที่เข้าสู่ห้องเรียนกันแล้วอย่าลืมพิมพ์ทักทายกันเข้ามาด้วยนะถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะถามได้นะครับยินดีเลยนะถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับอย่างที่อาจารย์เคยบอกไว้อาจารย์ตั้งใจว่าอาจารย์จะทำวิดีโอให้ค่อยๆสั้นลงทีละเล็กทีละน้อยนะครับเริ่มจากการตัดอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการสอนออกไปก่อนนะครับถ้าไม่มีคอนเทนต์อะไรที่สำคัญหรือไม่มีวาระอะไรสำคัญที่เราจะมาคุยกันนะครับนะก็จะไม่คุยเล่นกันเยอะนะครับก็จะเข้าสู่การสอนกันเยอะหน่อยนะครับยกเว้นแต่ว่ามีข่าวประชาสัมพันธ์กันจริงๆนะหรือมีเหตุการณ์อะไรที่จำเป็นหรือสำคัญหรือมีสาระจริงๆที่เราอยากจะต้องอาจจะต้องยกเอามาพูดถึงกันเพื่อให้มันเป็นจดหมายเหตุนะฮะก็ว่ากันไปเรื่องนึงแต่ถ้าไม่มีเราก็ขออนุญาตเข้าสู่รายการกันแบบรวดเร็วหน่อยแล้วกันนะฮะวิดีโอจะได้ไม่ยาวจนเกินไปครับนะฮะและแน่นอนนะครับก่อนจะเข้าสู่รายการก็ต้องมีการกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับระหว่างนี้นะฮะนักเรียนครับนะไปหยิบแพทนะครับไม้กอแล้วก็หนังสือแบบฝึกหัดมาให้พร้อมเลยนะครับรายการดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดปราศจากซึ่งผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับท่านแรกครับอยู่นี่เลยครับนี่ TSH นะครับห้างผู้สูงจำกัดแต้เซ็งฮงครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่อ่อนนุช 70/1ครับไปเยี่ยมชมก็ได้เป็นโชว์รูมดนตรีขนาดใหญ่ครับ
ครื่องดนตรีครบครันนะครับคิดถึงเครื่องดนตรีแบบครบวงจรให้คิดถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดแต่เซ็งหงครับซอยอ่อนนุช70ทับ1ครับข้างบนนี้ครับนี่ King IT Network นะครับหรือว่า King Intelligent Technology นะครับมาพร้อมกับแบรนด์พันธมิตรตรงนี้นะครับผมนะ6แบรนด์นะครับถ้าเห็นแบรนด์เหล่านี้นะครับให้สังเกตที่ข้างผลิตภัณฑ์นะครับมีสติ๊กเกอร์ของ King IT ติดหรือเปล่าสติ๊กเกอร์สีฟ้าตัวหนังสือสีรองทองตัวเคสวมมงกุฎแบบนี้เขียนว่า King IT หรือว่า King Intelligent Technology นะครับถ้าเกิดเจอสินค้าเหล่านี้ก็หยิบมาได้เลยครับเพราะของ King IT นั้นรับประกันตลอดอายุการใช้งานและที่สำคัญคือทุกกรณีด้วยนะครับคิดถึงอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่ทันสมัยที่สุดณวินาทีนี้ให้คิดถึง King IT Network เลยนะครับผมนะฮะ Pearl ครับ The best reason to play drum number one drum in the world นะครับเหตุผลที่ดีสุดที่เล่นกองคือกอง Pearl ครับผมนะ Brass Music ครับห้างหุ้นส่วนจำกัด Brass Music Repair Modify and Supply by Boy ครับดูแลเครื่องวงโยธวาทิตของท่านด้วยอาจารย์สันตินั่นเองนะครับตรวจเช็คแก้ไขโมดิฟายแกะสลักลายบนเครื่องดนตรีทองเหลืองครับมาง่ายๆกับโกดังแห่งใหม่ครับ Brasswin and Woodwin Housework ตั้งอยู่ในที่ 37/38 ตำบลอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับมาไม่ถูกนะฮะจดเบอร์เลยครับผม0891204779ครับอีกเบอร์นึงครับ0870474556Brasswin and Woodwin Housework เราคือบ้านคุณคือครอบครัวเราครับผมและทั้งหมดนั้นคือผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับผมอาจารย์เกษมทิพย์พยัคฆ์คุณขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีณโอกาสด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับผู้ใหญ่ใจดีทำหน้าที่ของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมกำลังทำหน้าที่ของผมด้วยการนำความรู้ดีๆแบบนี้มาบอกต่อมาแจกจ่ายทุกท่านที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับข่าวนิตาทุกท่านแหละครับทำหน้าที่ของตัวท่านเองด้วยโดยการเป็นสะพานส่งต่อความรู้นี้ต่อๆไปครับผมนะ4แชร์ถ้าเป็นไปได้แชร์แรกเลยครับที่หน้าวอลของตัวท่านเองแชร์ที่2ครับใครที่มีเพื่อนเป็นมือกรองนะครับกดแชร์ไปให้หน่อย3ครับใครที่อยู่ในกลุ่มของคนกรองหรือกลุ่มของวงโยธวาทิตนะครับรบกวนช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับสุดท้าย4ใครที่มีเพจของตัวเองนะครับแล้วคิดว่าวิดีโอแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อลูกเพจของฉันแน่นอนกดแชร์ให้ด้วยครับผมนะฮะกราบขอบพระคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่ร่วมลงทุนเรื่องการศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมของเราให้เป็นสังคมแห่งการให้สังคมแห่งความรู้ครับผมนะและในโพสต์นี้ยังพิเศษด้วยนะครับนะมี Star Donate นะครับหรือการบริจาคดาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับในเพจนี้นะครับก็สามารถที่จะ Star Donate ได้หรือบริจาคดาวได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะหรือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าการบริจาคดาวมันยุ่งยากเหลือเกินนะครับนะก็สามารถที่จะใช้ QR code ตรงนี้ได้นะครับเข้าไปที่แอปธนาคารนะครับสแกน QR code แล้วก็สามารถที่จะโดเนชั่นหรือบริจาคได้เลยนะครับรบกวนช่วยส่งสลิปให้ด้วยนะครับผมจะได้เป่าประกาศได้ถูกต้องว่าใครที่ร่วมที่จะสนับสนุนเรื่องการศึกษาไปพร้อมๆกันแบบสาธารณะแบบนี้นะครับหรือใครที่ไม่ต้องการหรือประสงค์จะออกนามนะครับผมนะก็แจ้งให้ทราบด้วยก็แล้วกันแต่ว่ารบกวนช่วยส่งสลิปให้ด้วยนะครับผมอยากเก็บไว้เป็นหลักฐานจริงๆนะครับผมนะกราบขอบพระคุณทุกๆคนนะครับที่ช่วยกันส่งเสริมรายการแบบนี้นะครับผมนะขอบคุณจริงๆครับนะคุณโดนัทนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับวันนี้มีเรื่องถามนะครับเกี่ยวกับแส้สแนครับผมนะว่าจำนวนเส้นนะฮะของแส้สแนมีผลต่อเสียงสแนอย่างไรบ้างนะครับผมนะแล้วคุณโดนัทก็ให้ดาวมา20ดวงนะครับขอบคุณมากๆครับผมนะดาวนะใครมีไว้นะครับเดี๋ยวปักหมุดโชว์กันเลยดาวนะครับใครมีไว้แล้วไม่บริจาคนี่เดี๋ยวจะเน่านะครับขอบคุณครับผมคุณโดนัทนะครับอาจารย์กบนะครับสวัสดีครับจะเกษมแชร์แล้วครับนะกบรายงานตัวขอบคุณมากๆนะครับอาจารย์กบครับผมนะอาจารย์กบก็จะมาพร้อมกับหัวใจเต็มหน้าจอเลยนะครับผมนะมาตอบคำถามของคุณโดนัทก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องนะครับนะฮะสแนร์ดรัมเนี่ยก็จะมีข้างล่างนะครับที่เป็นคล้ายๆกับลักษณะของขดลวดนะครับบางอันก็จะเป็นขดลวดบางทีก็จะเป็นเส้นเอ็ดนะครับก็แล้วแต่นะเป็นกรองมาร์ชิ่งนะหรือเป็นสแนร์คอนเสิร์ตหรือว่าเป็นสแนร์ของชุดซึ่งสแนร์ของชุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ขดลวดธรรมดานะครับสแนร์ของชุดจะเป็นขดลวดสแนร์คอนเสิร์ตก็อาจจะมีหลายแบบมีลูกปัดบ้างนะครับมีขดลวดมีเส้นเอ็นมีเชือกมีได้โอ้มีหลายแบบเลยสำหรับสแนร์คอนเสิร์ตนะครับส่วนสแนร์มาชิ่งเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเอ็นนะครับผมนะฮะเป็นเอ็นถักนะครับแล้วคล้ายๆกับเอ็นที่ขึงไม้เทนนิสอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะโดยประมาณแต่ว่าก็จะไม่เหมือนกันทีเดียวนะก็คล้ายๆนะครับคล้ายๆนะครับก็มีหลายแบบนะแต่ว่าที่คุณโดนัทถามมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขดลวดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนของสแนร์กองชุดนะหรือดรัมเซตแนนั่นเองนะครับผมนะจำนวนของสายแส้นะครับหรือว่าขดลวดเนี่ยมีผลต่อเสียงสแนแน่นอนครับยิ่งมีขดลวดมากนะครับกลองก็ยิ่งมีความสามารถในการสร้างเสียงสแนนะครับหรือเสียงแฉะเนี่ยนะครับจากการที่เราตีไปแล้วดัง
ชะเนี่ยเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งสายเอ็นนะครับขดลวดเนี่ยยิ่งเยอะเนี่ยเสียงสแนร์ก็จะยิ่งเกิดขึ้นเยอะนะครับผมนะฮะแน่นอนนะครับถ้ามันน้อยมันก็เกิดขึ้นน้อยนะครับแต่ว่าสายสแนร์ที่เยอะๆเนี่ยมันก็บางทีมันก็เกินความจำเป็นนะครับผมนะมีมือสมัยก่อนเนี่ยนะครับยังไม่มีจำนวนของขดลวดให้เลือกนะครับว่าจะเอาแบบ9เส้น11เส้น22เส้น26เส้นนะฮะมีหลายแบบให้เลือกนะครับแต่ก่อนยังไม่มีให้เลือกนะครับมือกรองบางคนเนี่ยรู้สึกว่าสายมันเยอะเกินไปนะครับรู้สึกว่ามันแฉะเกินไปต้องการได้ยินเสียงกรองด้วยนะฮะได้ยินเสียงสแนร์น้อยหน่อยบางคนก็จะเอาเทปกาวเนี่ยไปติดเพื่อห้ามให้มันสั่นหรือถึงขั้นที่เรียกว่าใช้ครีมนะครับในการตัดนะครับขดลวดให้มันน้อยลงนะครับแต่ว่าสมัยเนี้ยนะเราสามารถที่จะเลือกได้แล้วว่าอยากจะได้กี่เส้นนะครับก็จะมีหลายไซส์นะไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ผมแล้วแต่แบรนด์ว่าจะเลือกนะครับบางแบรนด์ก็จะเรียกเป็นโค้ดเป็นรหัสนะครับบางแบรนด์ก็จะเลือกเป็นขนาดนะครับบางแบรนด์ก็จะเลือกเป็นจำนวนเลยเพราะนั้นก็มีหลายแบบให้เลือกเพราะฉะนั้นตอบคำถามคุณโดนัทตรงนี้นะครับจำนวนของสายขดลวดนะครับมีผลต่อเสียงของสแนร์ครับว่าจะแฉะเยอะแค่ไหนนะครับผมใช้คำว่าแฉะก็แล้วกันบางคนบอกว่าใช้คำว่าเสียงแซ่เยอะๆได้ไหมก็ได้แต่ว่าเวลาเสียงแซ่เยอะๆมันก็จะตามมาด้วยของมันจะตามมาด้วยความแฉะหรือว่าคล้ายๆกับรีเลย์เลยคือเสียงของแสดงก็จะยาวขึ้นเสียงแฉะก็จะยาวขึ้นนะครับผมนะเพราะฉะนั้นมีผลแน่นอนครับนะตอบคำถามคุณโดนัทเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับผมเข้าสู่รายการเลยนะระหว่างนี้ใครที่มีคำถามนะครับก็ยังคงถามได้อยู่นะมีอะไรก็ถามกันเข้ามาชวนคุยกันเข้ามาได้นะครับผมนะเรายังอยู่กับ Rudiment ครับลำดับที่35ครับนักเรียนเปิดไปที่หนังสือนะครับ52 Drum Rudiment ที่เป็นเล่มสีขาวนะครับว่าเรายังอยู่กับ Rudiment ลำดับที่35ครับชื่อว่า Flam Five So Paralidals ครับซึ่งวันนี้เป็นตอนที่3แล้วเราสอนตอนที่1ไปนะครับใน2 EP ที่แล้วแล้วก็ EP ที่แล้วครับเราสอนไปในแบบฝึกหัดที่2นะครับแบบฝึกหัดแรกนะครับเป็นการนำพาเอาสโตกหลักนะครับมาฝึกซ้อมให้เกิดความเคยชินครับให้กล้ามเนื้อเราเข้าสู่สภาวะของ Memorizeไปเรียบร้อยนะครับใน EP ที่แล้วนะครับหรือแบบฝึกที่2เนี่ยก็ได้เอาสโตกหลักนะครับมาแอดออนนะครับโดยการแอดมือตามเข้าไปนะครับผมนะทั้งมือขวาและมือซ้ายนะครับก็ทำสำเร็จรูปไปได้ด้วยดีนะครับใครที่ซ้อมตามกันมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าตอนเนี้ยเราสามารถที่จะเล่นFlam Five Stroke Paralidal ได้แล้วล่ะนะครับแต่วันนี้นะครับจะอยู่ในเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่3ที่เป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์สำหรับการขยี้เลยก็ได้นะครับเป็นการนำพาเจ้าส่วนของFlamนะครับแฟม5 Stroke Paralidal เนี่ยมาใช้สลับกับ Rudiment อีกอันหนึ่งที่มีลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับเราเรียก Rudiment ตัวนี้ว่า5 Stroke Paralidal นั่นเองนะฮะแต่ก่อนเราจะไปตรงนั้นเดี๋ยวเราแอบขออนุญาตทวนกันนิดนึงนะครับผมนะอาจารย์สันตินะครับสวัสดีครับอาจารย์เกษมนะครับหน้าตาสดใสนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมนะเห็นอาจารย์ไปเที่ยวนะครับนะใน Facebook ผมติดตามตลอดเลยนะครับผมนะก็อาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะครับอันนี้อาจารย์สันตินะครับแห่ง Brass Music ครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องวงโยธวาทิตย์นะครับหรือต้องการที่จะปรึกษานะฮะเนี่ยอินบ็อกซ์ไปหาอาจารย์ได้เลยนะแต่จริงๆโทรจะดีกว่านะเพราะอาจารย์ก็อาจจะไม่ได้เล่น Facebook ทั้งวันนะอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะงานเยอะนะครับผมโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับผมนะเรามาดูในตัวของ Rudiment นี้ก่อนผมทัวร์ให้ก่อนนะครับสำหรับ Flam 5 Stroke Paralidal มันคืออะไรนะครับผม Flam 5 Stroke Paralidal คือตามชื่อเลยนะก็คือเป็นลักษณะของการตี5 Stroke Paralidal นะครับ5 Stroke Paralidal คืออะไรบางคนก็เริ่มงงละ5 Stroke Paralidal คืออะไรถ้าพูดถึง Paralidal หลายๆคนอาจจะพอจะนึกได้นะครับหรือเรียกว่า Single Paralidal Single Paralidal ก็คือการลักษณะของการตีขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายนั่นเองอันนี้คือ Single Paralidal นะครับนะครับอันนี้คือ single paralidal ขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายนะครับเวลาเราตีตระกูลของ paralidal นะครับผมนะหลายๆคนเข้าใจพอพูดถึงคำว่า paralidal นะครับก็ตีขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายเลยแต่จริงๆเนี่ยไอ้ที่เราตีขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายจริงๆเนี่ยชื่อจริงๆเขาเรียกว่า single paralidal นะครับทำไมถึงไม่ค่อยแนะนำให้นักเรียนนะเรียกว่า paralidal โดยตรงเพราะว่า paralidal มันมีเยอะครับผมนะในตระกูลของ paralidal มันมีเยอะมากๆนะครับมันแทบจะเป็นชื่อของต้นตระกูลเลยนะครับ
พาราลิโดในรูปแบบไหนพาราลิโดแบบนู้นพาราลิโดแบบนี้นะครับมีหลายแบบนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเจาะจงไปเลยนะครับว่าเป็นขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายเราต้องเรียกว่าซิงเกิลพาราลิโดนะครับลองดูซิงเกิลพาราลิโดก่อนนะครับขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายนะครับอันนี้คือ single paralidal เพิ่มเติมเข้าไปครับก็คือ five stroke paralidal ครับ five stroke paralidal นะครับลักษณะจะมี5ตัวในที่นี้ผมเล่นแบบ5พยางก่อนก็แล้วกันนะครับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะเรียบเรียง5ตัวให้อยู่ใน1จังหวะแล้วกันนะครับ five stroke paralidal จะมีความแตกต่างจากsingle paralidal ตรงที่ single paralidal นะครับจะเป็นลักษณะของ single บวก single บวก doubleแบบนี้นะครับแต่สำหรับ5 stroke paralidal จะเป็น single บวก single บวก triple นะครับนะครับขวาซ้ายขวาขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายนะครับเป็น single 2ครั้งบวก triple นะครับนี่คือลักษณะของนะครับ5 stroke paralidal เอาละนะครับมาถึง rudiment ที่เราเรียนรู้ก็คือ flamge5 stroke paralidal ก็คือการใส่ flam ครับเข้าไปที่โน้ตตัวแรกของเจ้า5 stroke paralidal นั่นเองนะย้อนกลับมาที่5 stroke paralidal ก็คือขวาซ้ายขวาขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายนะครับเราใส่แฟลมไปที่ตัวแรกครับนะครับลักษณะของการตีรูเลเมนต์เนี่ยจะไม่ใช่ซิงเกิลบวกซิงเกิลบวกทริปเปิลแล้วนะครับผมจะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นซิงเกิลนะครับบวกซิงเกิลแล้วก็จะตามด้วย5 stroke ครับ1 2 3 4 5แบบนี้นะครับใครที่งงว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องอะไรนะครับให้ย้อนกลับไปดูใน exercise ที่1ครับผมนะเป็นการแยก stroke หลักนะก็จะเห็นแล้วว่าการแยก stroke หลักของ rudiment ตัวนี้เนี่ยทำแบบนี้ครับแอคเซนต์ตัวแรกแล้วตามด้วย5ตัว1 2 3 4 5ตัวสุดท้ายเป็น up stroke นะครับdown tap 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 up down tap 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 up แบบนี้นะฮะทั้งขวาและซ้ายนะฮะนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับในแบบที่1นะผมตีให้ฟังนะครับสำหรับแฟรม5 stroke paralidal ให้เสียงที่แตกต่างจากfive stroke paralidal พอสมควรเลยเดี๋ยวตีให้ฟังนะครับผมจะตี five stroke paralidal 4จังหวะนะครับแล้วตามด้วยแฟม five stroke paralidal อีก4จังหวะแล้วกันเป็นอย่างนี้ครับมันจะยิ่งแตกต่างเข้าไปอีกถ้าเกิดตัวที่เราแอคเซนต์นะครับหรือว่าหัวของรีเมนต์เนี่ยเราไม่ได้ตีที่กรองใบเดียวกันเป็นการแจกจ่ายกันออกไปนะครับผมนะจะสังเกตเลยว่าถ้าเราตีเป็น5 stroke paralidal เวลาเราแจกจ่ายโน้ตออกไปมันจะมีโน้ตที่โบออกไปครับเพราะว่าตัวที่เราแจกจ่ายออกไปตัวนั้นมันจะไม่ได้ตีที่กรองหลักถูกไหมครับมันก็จะหายไปนะครับลักษณะก็จะเป็น1 2 3 4 5 2 3 4 5มันจะโบแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแฟลมนะครับเป็นแฟลม5 stroke paralidal นะครับเวลาเราแจกจ่ายออกไปที่กรองเนี่ยมันจะยังคงมีเสียงของ5พยางค์หรือว่าลักษณะของfive stroke paralidal อยู่นะครับผมเอาทำให้ดูนะถ้าเกิดผมตีออกไปข้างนอกนะครับเป็นนะอย่างนี้นะครับดูนะเห็นไหมครับมันก็จะออกไปตัวหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของ fam five stroke paralidal เวลาเราตีออกไปข้างนอกนะครับกองหลักเนี่ยก็ยังคงได้ยินเสียงอยู่นะครับผมนะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมันก็จะมี1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1อยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันมีมือข้างหนึ่งที่ตีเป็น5 stroke แบบนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินเสียงมันค่อนข้างที่จะเต็มมากๆเลยนะอันนี้มันเป็นระบบนะครับของการที่ตีแฟรมอยู่แล้วนะครับเวลาเราตีรูลิเมนต์ธรรมดาแล้วเรามีการใส่แฟรมเข้าไปเวลาเราแจกจ่ายแฟรมนั้นออกไปที่กองต่างๆนะในพูดถึงกองชุดนะครับเสียงจะยังคงเต็มอยู่ซึ่งเป็นกฎพื้นฐานนะครับของรูลิเมนต์ที่ติดแฟรมทั้งหมดนะครับผมนะเอาล่ะมาดูแบบฝึกหัดที่3นะครับหรือ exercise ที่3วันนี้นะครับแบบฝึกหัดจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับแต่มีสิ่งที่เกิดขึ้นในแบบฝึกหัดที่3นะครับเพียง3อย่างหรือว่า3 rudiment เท่านั้นนะครับนักเรียนนะครับไปดูในแบบฝึกหัดที่3เลยครับ exercise 3ครับนะฮะโน้ตจะค่อนข้างที่จะยาวนิดหน่อยนะครับแต่จะมี rudiment เพียง3อย่างที่นักเรียนจะทำนะครับ1ในนั้นนะครับนะก็คื
พาราดิโดนะครับก็คือ5 stroke Paradiddle นั่นเองก็คือซ้อนไปแล้วแหละตะกี้นะครับก็คือขวาซ้ายขวาขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้าย5 stroke Paradiddleอันนี้เราเจอแน่นอนนะครับในโน้ตในแบบฝึกหัดชุดนี้นะครับผมนะแล้วก็รูดิเมนต์ที่2นะครับที่เราจะเจอแน่ๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของแฟม5โตกพาราลิโดครับผมก็คือรูดิเมนต์ที่เราฝึกกันมาตั้งแต่2 EP ที่ผ่านมาอันนี้ที่2แล้วนะครับอันที่3ครับเพิ่มเติมไปที่เราจะเจอนะครับก็คือแฟมพาราลิโดครับผมนะฮะแฟมพาราลิโดก็คือการตีซิงเกิลพาราลิโดนะครับแล้วเราใส่แฟลมเข้าไปที่ตัวแรกครับแฟลมพาราลิโดครับนะครับ3อันนี้เราเจอในแบบฝึกหัดนี้เพิ่มเติมให้อีกบาร์หนึ่งแล้วกันนะฮะอีกห้องหนึ่งเราจะเห็นสังเกตเลยเหมือนลักษณะมีแค่ตัวดำ4ตัวนะครับอยู่ตรงท้ายๆของเพลงนะครับอ่ะถ้าเรานับอันนี้ด้วยก็จะมี4อันนะครับอันนี้จะเป็นแฟลมธรรมดาครับแล้วก็เป็นแฟลมขวาซ้ายสลับกันด้วยนะครับขวาซ้ายขวาซ้ายลักษณะจะเป็นตัวดำนะครับผมในแบบฝึกหัดมีเท่านี้นะครับรวมๆให้ก็คือนับรวมห้องนั้นไปด้วยนะก็จะมี4 rudiment ครับมีอะไรบ้างครับ5 stroke paradiddle มีอะไรครับแฟม5 stroke paradiddle มีแฟม paradiddle แล้วก็มีแฟมครับผมมีแค่4อย่างเท่านั้นนะครับสำหรับโน้ตชุดนี้นะครับคราวนี้เรามาถอดความกันนะครับว่าในโน้ตนี้มันมีอะไรบ้างนะครับเราจะได้มาตีด้วยกันได้แล้วก็คอนโทรลแล้วก็คิดว่าเวลาเราตีเราจะได้อะไรนะครับผมแน่นอนนะครับแบบฝึกหัดนี้ยังคงอยู่ในโครงสร้างของการที่ให้เราฝึกในการตีแฟลม5นะครับในการตีโทษในการตีแฟลมแฟม5โตกพาราลิโดนะครับให้ได้นะครับเรามาดูห้องที่1ครับห้องที่1เนี่ยทั้งห้องเลยครับผมนะเต็มเปี่ยมไปด้วย5โตกพาราลิโดครับ4ชุดครับผมเราตีไปเลยครับ1 2 3 4 5 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 1มี4ชุดอ่ะลองตีไปพร้อมกันครับก่อนที่เราจะตี5พระยางนะครับนะวิธีการนะครับเราจะต้องนับย่อยมันก่อนที่เราจะตีเช่นผมนับ1 2 3ระหว่างที่เรานับเนี่ยเราจะต้องนับ5พระยางไว้ในใจเลยเนาะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเคนะครับห้องแรกเรียบร้อยนะครับห้องที่2ครับนะเป็นแฟม5โตกพาราลิโดอีก4จังหวะหรือ4ชุดนะครับผมนะเพราะฉะนั้นความเร็วเนี่ยมันจะซ้ำกับห้องแรกเลยนะดูดีๆนะครับลองดู2ห้องแรกนะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นะครับผมนะรูดิเมนต์ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นสโตรกนะครับที่ใช้ก็ต่างกันด้วยนะครับแต่สิ่งที่เราต้องรักษาไว้ก็คือเรื่องของสเปซ5พยางค์นะครับเราจะต้องแบ่งช่องไฟนะครับ5ตัวโน้ตใน1จังหวะนี้ให้มีช่องไฟเท่าๆกันอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราต้องยึดไว้แต่รูดิเมนต์เนี่ยใน2ห้องนี้มันต่างกันแล้วนะครับห้องแรกเป็นอะไรครับเป็น5 stroke paradiddle ห้องที่2เป็นแฟม5 stroke paradiddle ซึ่งต่างกันครับผมอีกครั้งนึงนะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเคนะครับเรียบร้อยสำหรับบรรทัดแรกนะครับบรรทัดที่2ครับนะก็ล้นบรรทัดแรกมาบีบเข้ามาครับกลายเป็น2จังหวะเป็นอะไรครับ2จังหวะเป็น5 stroke paradiddle แล้วก็อีก2จังหวะหรือจังหวะที่3กับจังหวะที่4เป็นแฟม5 stroke paradiddle แล้วก็ห้องต่อไปห้องที่4ก็รีพีทนะครับหรือทำซ้ำในห้องที่3นั่นเองนะครับผมลองดูบรรทัดที่2บรรทัดเดียวครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเคครับ2บรรทัดนะครับ2บรรทัดนะดูโน้ตดีๆนะครับไปพร้อมๆกันนะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเคนะครับสำหรับ2บรรทัดแรกเรียบร้อยนะครับมาบรรทัดที่3ครับมาทางที่3ก็ล้นมันเข้ามาอีกครับผมแล้วก็จะกลายเป็นจังหวะที่1กับจังหวะที่3นะครับจะเป็น5 stroke paradiddle จังหวะที่2กับจังหวะที่4จะกลายเป็นแฟม5 stroke paradiddle อันนี้ต้องคอนโทรลเรื่องของสโตรกให้ดีนะครับจะเป็นสลับกันเลยนะแล้วจะตามด้วยแฟมนะครับผมนะพอเป็นแฟม
ก็จะกลับมาเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นฟังก์ชันของสโตรกนะครับดิเมนชันที่เราจะใช้ด้วยรวมถึงฟังก์ชันของสโตรกที่เราต้องการที่จะปฏิบัติมันเนี่ยต้องชัดเจนนิดนึงนะครับบางคนเนี่ยตีรูดิเมนต์จนชินแล้วนะครับรู้ตัวแล้วว่าเราตีรูดิเมนต์อะไรสโตรกมันไปเองเลยโดยที่ไม่ต้องคิดอันนี้คือดีมากๆนะครับแปลว่าผู้ฝึกเนี่ยสามารถที่จะจดจำลักษณะของการใช้กล้ามเนื้อในการคอนโทรลหรือใช้สโตรกในการคอนโทรลรูดิเมนต์ได้แล้วว่าพาราลิโดไฟสโตรกพาราลิโดเราตียังไงนะครับแฟมไฟสโตรกพาราลิโดเราตียังไงซึ่งดีมากๆเลยนะครับลองดูบรรทัดที่3ครับเป็นลักษณะของการตีไฟสโตรกพาราลิโดสลับกับแฟมไฟสโตรกพาราลิโดโดยขึ้นโดยจากมือขวาก่อนนะครับผมนะลองดูนะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเคนะเรียบร้อยลองดู3บรรทัดแรกไหมฮะนะนักเรียนไปพร้อมกันนะครับผมนะลองดู3บรรทัดแรกไปพร้อมๆกันเลยนะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5มันจะคล้ายๆกันเลยนะเพราะว่าสัดส่วน5พยางค์เนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะครับผมแล้วก็ลักษณะของมือก็จะคล้ายๆกันนะครับแตกต่างตรงที่มันจะมีแฟลมนะครับแต่ผมตีแฟลมเบียดมากเลยนะครับผมจะตีแฟลมนะครับซึ่งเป็นตัวน้อยกับเป็นตัวหลักเนี่ยแบบใกล้กันมากๆจนแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับว่ามันมีแฟลมแล้วนะครับนะบางคนตีแฟลมค่อนข้างที่จะห่างนะอาจจะทำให้ตีรูดิเมนต์นี้ยากเพราะว่ามันมีความถี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตีรูดิเมนต์นะครับที่ติดแฟลมที่มีความถี่มากๆเนี่ยนักเรียนจะต้องพยายามบีบแฟลมให้ใกล้กับโน้ตหลักที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเท่าที่จะทำได้ผมใช้คำนี้เลยคือเกือบพร้อมนะครับถ้าทำได้เนี่ยจะทำให้เราตีรูดิเมนต์ตระกูลแฟมพวกนี้ได้คล่องยิ่งขึ้นแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมบรรทัดที่4ครับบรรทัดที่4ก็อินเวิร์ดครับจากบรรทัดที่3ครับบรรทัดที่3เนี่ยจังหวะที่1เป็นจังหวะที่ลิปปี้ที่เป็นเลขคี่นะครับจังหวะที่1กับจังหวะที่3เป็นอะไรครับเป็นไฟสโตรกพาราลิโดจังหวะที่2กับจังหวะที่4เป็นแฟมไฟสโตรกพาราลิโดใช่มั้ยครับพอนี้มาถึงบรรทัดที่4นะครับก็สลับกันครับนะฮะจังหวะที่1กับจังหวะที่3กลายเป็นแฟมไฟสโตรกพาราลิโดจังหวะที่2กับจังหวะที่4กลายเป็นอะไรครับไฟสโตรกพาราลิโดสลับกันครับลองบรรทัดที่4นะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเคก็สลับกันแบบนี้ลองดูครับ4บรรทัดแรกครับแบบไม่มีเมทานอมนะครับพยายามดูโน้ตนะครับหรือเราก็ตีเกาะกันไปนะครับเอาให้เราเข้าใจก่อนนะครับจังหวะจะเบี้ยวบ้างเป๋บ้างไม่เป็นไรนะครับพยายามตามโครงสร้างของโน้ตนี้ให้ได้นะครับแล้วก็พยายามใช้สโตรกให้ถูกต้องนะอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ย้ำมาตลอดเลยว่าเวลาเราตีรูดิเมนต์แล้วเราใช้สโตรกไม่ถูกต้องมันจะสร้างเสียงได้ไม่ถูกต้องนะครับผมไปครับบรรทัดที่1เลยเนาะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเคนะครับเรียบร้อยคราวนี้เรามาถึงบรรทัดที่5แล้วบางคนบอกโอ้อาจารย์ห้องนี้นี่เรียกว่าง่ายมากๆนะครับเป็นการตีแฟมตัวดำ4ตัวนะครับง่ายทำไมต้องมีห้องนี้ด้วยคราวนี้เรามาดูทำไมต้องมีห้องนี้ครับเพราะว่าในบรรทัดที่5นะครับห้องที่2เนี่ยเราจะตีเป็นแฟมพาราดิเดลซึ่งอยู่ในสัดส่วนของคาเบต2ชั้นหรือ16โน้ตหรือภาษาชาวบ้านเนี่ยเราเรียกกันก็คือ4พยางค์นั่นเองนะครับตั้งแต่ต้นเนี่ยเราตี5พยางค์มาตลอดผมจึงเอาห้องนี้เพื่อเบรกครับนะฮะเพื่อเบรกเพื่อให้เรานับซับดิวิชันก่อนที่จะเข้า4พยางค์เพราะฉะนั้นก่อนนั้นเนี่ยเรานับ5พยางค์มาตลอดเลย1 2 3 4 5 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 1มาตลอดพอถึงห้องนี้นะครับตีเป็นตัวดำง่ายๆแต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือการตีตัวดำไปนะครับพร้อมกับการนับย่อยของ4พยางค์ไปครับก็คือ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3เพราะว่าห้องต่อไปเราจะตีแฟมพาราลิโดนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1นะครับมีความถี่ที่กว้างกว่านะครับหรือ
เอาง่ายๆก็คือใน1จังหวัดตีแค่4ตัวมันจะฟังแล้วช้าลงแต่จริงมันไม่ได้ช้าลงนะครับเพราะว่าดาวบีทมันเท่าเดิมเพียงแต่ว่าจำนวนโน้ตมันน้อยลงนะครับผมเอาห้องนี้มาคั่นเพราะฉะนั้นตอนที่เราตี5ตัวนะครับ1 2 3 4 5 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 1 2 3 4 1เราจะต้องนับเปลี่ยนซับดิวิชั่นของห้องนี้นะครับ1 2 3 4 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 1 2 3 4นะครับเราก็จะตีเป็นแฟลมพาราเรลในห้องนี้นะแต่ห้องนี้จะตีได้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ห้องอันที่เป็นตัวดำเนี่ยว่าเราจะนับย่อยหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วนะครับบรรทัดสุดท้ายนะครับเราก็จะเปลี่ยนสปีดนะครับความถี่ของมันให้เป็น5ตัวเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าจังหวะตกเท่าเดิมนะจ๊ะนะเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4นะฮะตัวลงเนี่ยเท่าเดิมเลย1 2 3 4นะครับแต่ว่าบรรทัดที่5ห้องที่2มันเป็น4พยางค์นะครับแล้วก็บรรทัดที่6นะครับห้องแรกเนี่ยเป็น5พยางค์นะแต่ดูดีๆนะครับดาวบีทนะครับจังหวะตกจะเท่ากันไม่ได้เร็วขึ้นเพียงแต่สัดส่วนมันถี่ขึ้นนะครับผมนะเดี๋ยวมีเมทานอมเนี่ยเราก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะตีทบทวนตั้งแต่ต้นจนจบ1รอบนะครับไม่มีเมทานอมก่อนนะฮะไปพร้อมๆกันนะฮะพยายามเกาะไปพร้อมๆกันดูโน้ตไปด้วยก็ได้นะครับจะได้เข้าใจกันง่ายยิ่งขึ้นนะครับผม1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเคนะครับ2บรรทัดละ2บรรทัดสุดท้ายมันจะงงๆนิดนึงนะดูเหมือนอาจารย์จะตีช้าลงแล้วอาจารย์ตีเร่งขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวคราวนี้เราเปิดเมทานอมนะนักเรียนจะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนะเราตีแบบฝึกหัดนี้กับเมทานอมครับนะพยายามเปิดหนังสือแบบฝึกหัดตามนะเพราะว่าแบบฝึกหัดมันจะงงๆนิดนึงนะครับถ้าเราไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดมันก็จะงงนะจะคิดกันยากนิดนึงนะครับแบบฝึกหัดนี้ให้ตีตั้งแต่55ถึง100เราไปที่55ก่อนเลยนะครับจังหวะค่อนข้างช้านะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือการนับย่อยในใจตลอดนะครับลองดูแต่ต้นครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 52 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เห็นไหมครับมันจะยากนิดนึงนะตรง4กับ5นะจริงๆจังหวะ55มันค่อนข้างที่จะยากสำหรับการใช้นิ้วเนาะเพราะว่าการตีรูดิเมนต์พวกนี้เราจะไม่ใช้ซิงเกิลสโตรกเข้าไปขั้นนะครับเราจะมีการใช้กล้ามเนื้อส่วนที่3หรือนิ้วมือด้วยนะครับใครที่ตีช้าๆแล้วรู้สึกว่าจังหวะมันไม่ค่อยดีแล้วมันแกว่งไปแกว่งมายังไม่ต้องไปใส่ใจนะครับเราใช้สโตรกให้ถูกต้องก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเราเร็วขึ้นนะจนถึงความเร็วใช้งานจริงเนี่ยทุกอย่างมันจะค่อยๆลงล็อกเองเราลองไปดูครับไปต่อกันที่60เนาะนะฮะไปการให้มันเป็นเลขกลมๆก็แล้วกันนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับอย่าลืมนะครับพอถึงห้องบรรทัดที่5ที่เป็นแฟลมธรรมดาเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนนับย่อยให้เป็นขบเด็ด2ชั้นด้วยนะครับคราวนี้ทำเองนะอาจารย์ไม่นับให้แล้วนะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
เอาใหม่ทีนึงเอาใหม่ครับห้องนี้ยากนะห้องนี้ยากนะดูตรงห้องที่เป็นตัวดำนะครับผมจะต้องนับขเบ็ด2ชั้นด้วยนะแต่กี้นี้ยอมรับเลยแต่กี้ลืมนะครับนะก็เลยยากนะครับขออีกทีตั้งแต่ต้นนะครับ1 2 3นับ5พยางค์ไว้ห้องที่เป็นตัวดำนะครับเราจะไปแฟมพาไรเดอร์เนี่ยนะครับถ้าไม่นับซับดิวิชันตรงที่เป็นแฟมสีตัวนั้นอ่ะอันต่อไปจะเบี้ยวมากๆนะครับถ้าเกิดเราเปิดเมทานอมซ้อมไปด้วยนะเหมือนตะกี้ที่ผมทำให้ดูรอบแรกที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้นับมันพอไม่ได้นับผมพยายามที่จะไม่นับแล้วลองเข้าเลยนะปรากฏว่าซ้อมขนาดไหนก็ยังไม่ชินนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงเพราะว่าเรานวด5พยางกันมา8ห้องนะครับแล้วอยู่ดีจะกระโดดเข้า4เนี่ยมันจะแปลกๆนิดนึงเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับที่จะต้องนับย่อยด้วยไม่งั้นเราจะเข้าแฟมพาราลิโดไม่ได้เลยนะเร็วขึ้นครับเป็น80นะคราวนี้นะครับความเร็วขนาดนี้เนี่ยในการใช้กล้ามเนื้อส่วนที่3หรือนิ้วมือมันจะง่ายขึ้นมากๆแล้วนะครับลองดูยังคงนับย่อยเหมือนเดิมนะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4บางคนบอกว่าผมนับขเบ็ด2ชั้นให้ห้องนี้เป็นแฟมเนี่ยทำได้แต่พอเข้าแฟมพาราลิเดลแล้วมันทำไมถึงไม่ได้นะครับไม่แปลกนะครับเพราะว่าตอนที่เราตีแฟมไฟนะครับสโตพาราลิเดลเนี่ยมันเป็น3ตัวแบบนี้นะครับขวาซ้ายขวาขวาขวาซ้ายแต่พอเราเข้าเป็นแฟมพาราลิเดลมันเหลือแค่2ตัวนะครับเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหัวของเราเนี่ยจะต้องสวิตช์เปลี่ยนเลยนะครับเรื่องของรูดิเมนต์ซึ่งฟังก์ชันของแฟมพาราไรเดลเนี่ยเราก็ฝึกซ้อมไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ฝึกแฟมพาราไรเดลมาอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดใครที่ตีแฟมพาราไรเดลมาแล้วเราก็แค่เปลี่ยนช่องในหัวของเรานะครับจากแฟม5โตพาราไรเดลเป็นแฟมพาราไรเดลแค่นั้นเองนะครับผมขอรออีกทีนึงในจังหวะ80นะฮะอีกทีนึงนะครับนักเรียนไปพร้อมๆกันนะครับ1 2 3 4ขอบรรทัดที่5นะครับตั้งแต่บรรทัดที่5นะดูดีๆนะ1 2 3 4แล้วนับย่อย1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ตอนที่เป็นแฟมพาราลิเดลซึ่งเป็น4พยางค์นะครับเสร็จแล้วห้องต่อไปก็จะกลายเป็น5พยางค์เนี่ยถามว่าคิดยังไงจริงๆมันไม่ต้องคิดอะไรเลยนะเพราะว่าความทรงจำของ5พยางค์ตั้งแต่ต้นที่เราตีมามันยังคงหลงเหลืออยู่ครับอันนี้เป็นหลักเลยนะนะเพราะว่าเราตีมานานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคอนโทรลก็คือคอนโทรลในบรรทัดที่5หลังจากนั้นบรรทัดที่6เนี่ยไม่ต้องคอนโทรลครับปล่อยให้ความเคยชินมันนำพาไปเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าห้องบรรทัดที่5เราต้องคอนโทรลเสร็จบรรทัดที่6จะทำยังไงให้มันกลับมาเป็น5พยางค์จริงๆไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพราะในแบบฝึกหัดเนี่ยมันหล่อหลอมให้เราเนี่ยจำ5พยางค์ไปแล้วนะครับคอนโทรลบรรทัดที่5บรรทัดที่6ปล่อยให้เป็นธรรมชาติเหมือนเดิมอีกทีนึงนะครับผมนะลองดูบรรทัดที่5นะครับ1 2
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4นะครับผมมันสบายๆนะครับก่อนที่เราจะไป100นะฮะลองไปแวะ90นิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นในสัดส่วนของ5พยางค์นะครับตี100จะค่อนข้างเร็วมากๆนะครับแวะ90นิดนึงก่อนก็แล้วกันนะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยโห10มันเร็วขึ้นไปถึงขนาดนี้เลยนะครับอันนี้อาจารย์มีเวลาไลฟ์น้อยนะครับเพราะนั้นอาจารย์ก็จะย่อๆมาในความเร็วให้นักเรียนเห็นว่าในความเร็วต่างๆกันเนี่ยเสียงเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ตามความเร็วไม่ทันนะครับก็ค่อยๆขยับขึ้นนะครับทีละ1ทีละ2นะฮะไม่จำเป็นที่ต้องหมอโหกระโดดขึ้นทีละ10ทีละ20เนาะลองไปดูที่90ครับ1 2 3 4โอเคนะไปที่100เอาละนะครับนะไปที่100นะแล้วนี้จะค่อนข้างเร็วมากนะครับแล้วก็ในการใช้กล้ามเนื้อส่วนที่3ในการใช้นิ้วมือเนี่ยสังเกตในส่วนของ5 stroke paralegal ที่เป็นแบบนี้นะครับกับที่เป็นตัวของ fan 5 stroke paralegal นะครับความเร็วมันเท่ากันแต่ลักษณะของการใช้งานกล้ามเนื้อนิ้วมือหรือกล้ามเนื้อส่วนที่3เนี่ยมันจะหนักกว่ามากนะครับจะหนักกว่ามากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้นิ้วมันจะไม่ใช่แค่การปล่อยให้มันเด้งละเราจะต้องใช้บีบมันละเพราะมันค่อนข้างที่จะเร็วมากๆนะครับสำหรับ5พยางค์บางคนบอกว่า100ก็ไม่ได้เร็วนะฮะแต่100นะครับที่ต้องเล่นความเร็วของ5พยางค์มันเร็วครับผมนะเอาลองดูครับ1 2 3 4นะฮะมันจะค่อนข้างที่จะเร็วมากในทางกลับกันเนี่ยตอนที่เราตีแฟมพาราลิเดลเนี่ยจังหวะ100เนี่ยเรารู้สึกสบายเลยนะนะฮะเรารู้สึกสบายในจังหวะ100นะสำหรับในการตีแฟมพาราลิเดลแต่พอเราเป็นแฟม5นะครับนะโอ้โหมันเร็วกว่าเยอะนะนะครับผมลองดูมาดัตตี้5กับบรรทัดที่6อีกครั้งนึงนะเราจะเห็นความแตกต่างเลยระหว่างFAM Paralegal กับ FAM 5 Stroke Paralegal เนาะลองดูนะครับมาทัดที่5ครับ1 2 3 4นะฮะใช้กล้ามเนื้อนิ้วในการคอนโทรลเนี่ยในการเด้งนะครับไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมครับไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับในแบบฝึกหัดที่2เราซ้อมในส่วนของแฟม5 stroke paralegal นะฮะเป็นในส่วนของขบเขต2ชั้นนะครับซึ่งหลายๆคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยากเหมือนกันนะเพราะว่าจังหวะตกเนี่ยมันไม่ได้ลงในส่วนของโน้ตแอคเซลหรือโน้ตแฟมมันเป็นการขยับหรือเป็นกริดไปนะครับดันไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามันยากแล้วนะครับแต่พอมาสู่แบบฝึกหัดที่3เนี่ยความยากมันไม่ได้อยู่ที่จังหวะตกแล้วนะครับความยากมันอยู่ที่สปีดนะครับแล้วก็อยู่ในลักษณะของฟังก์ชันที่เราจะต้องนับย่อยเอาไว้นะครับหรือนับซับดิวิชันเอาไว้เพื่อให้เราสามารถที่จะเล่นโน้ตแบบฝึกหัดนี้ได้อย่างโฟลว์ไปนะครับผมนะฮะเห็นไหมครับใน3แบบฝึกหัดเนี่ยก็จะให้เฉดนะครับในการคอนโทรลที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่แน่นอนว่าหลังจากที่นักเรียนตีแบบฝึกหัดทั้ง3อันนี้จนครบเนี่ยมั่นใจได้เหลือเกินนะครับว่าเราสามารถที่จะตีแฟม5 stroke paralegal แล้วได้แน่นอนนะครับแล้วสำคัญกว่านั้นอีกนะครับในรูดิเมนต์ต่อไปนะฮะในรูดิเมนต์ต่อไปที่เราจะฝึกกันเนี่ยต้องอ้างอิงนะครับแล้วก็ใช้รูดิเมนต์นี้ด้วยนะครับรูดิเมนต์ต่อไปที่เราจะเจอนะครับเราจะเจอกับรูดิเมนต์ที่ชื่อว่าแฟมบิเตอร์เนาะซึ่งเป็นรูดิเมนต์ยอดฮิตสุดๆเลยของคนมัชชิ่งนะครับแล้วก็กองชุดก็เริ่มมีคนใช้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคนมัชชิ่งก็ไปติดของชุดซะเยอะด้วยแล้วก็คนกองชุดเนี่ยก็เริ่มศึกษารูดิเมนต์ของมัชชิ่งด้วยเพราะฉะนั้นรูดิเมนต์ต่อไปนะครับแฟมบิเตอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่า
ไม่อยากตกเทรนนะฮะต้องตีให้ได้นะครับสำหรับรูริเมนต์หน้าแต่การตีรูริเมนต์หน้าให้ได้นะครับเคล็ดลับคือจะต้องตีรูริเมนต์ตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับแฟมไฟโตพาราลิเดอร์นะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นร่างแปลงนะครับค่อยๆขยับไปนะครับเพราะนั้นจำเป็นมากๆใครที่รอคอยรูริเมนต์ครั้งหน้าแต่ยังไม่ยอมซ้อมรูริเมนต์นี้ผมบอกเลยอาจจะใช้ชีวิตยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นซ้อมรูริเมนต์ตัวนี้รอไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะอ่ะเรียบร้อยครับสำหรับ3แบบฝึกหัดนะครับเชื่อเหลือเกินว่าถ้านักเรียนผ่าน3แบบฝึกหัดที่อาจารย์พยายามที่จะยัดเยียดให้แบบนี้นะตีรูริเมนต์ตัวนี้ได้แน่นอนนะครับผมแล้ววิดีโอทุกอันของเรานะครับไม่ลบนะฮะนักเรียนสามารถที่จะค้นหาดูย้อนหลังได้ตลอดเลยนะครับ3ช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางแรกนะครับในเพจนี่แหละ Rudiment RDNA of Drumming โดยอาจารย์เกษมนะครับเข้าไปที่อัลบั้มคลิกไปที่รูปภาพแล้วก็คลิกไปที่วิดีโอครับจะเจอใน EP 1หรือจนถึง EP นี้ครับ411ครับผมนะฮะแต่การแพร่ภาพในนี้จะเป็นการแพร่ภาพแบบไลฟ์สตรีมมิ่งเพราะฉะนั้นบางครั้งบางช่วงบางตอนอินเทอร์เน็ตจะมีปัญหากระตุกหรือสะดุดกันได้บ้างนะครับถ้าอยากชมแบบไหลลื่นเลยก็ไปที่นี่เลยครับ www.youtube.com นะครับไปที่แถบค้นหาพิมพ์คำว่าคนกองคุยกันนะครับแล้วก็เกษม Channel จะขึ้นมาคลิกเข้าไปครับแล้วก็เลือกไปที่ playlist นะครับเลือกไปที่ playlist แล้วก็จะเจอรายการคนกองคุยกันครับคลิกเข้าไปนะจะเจอใน EP 1ครับจนถึง EP ที่410ครับแล้ววันนี้อาจารย์จะลง EP ที่411ให้นะครับผมนะฮะแต่อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆที่อาจารย์อัพโหลดลงไปเช่นวิดีโอนี้เป็นต้นนะช่องทางสุดท้ายนะครับง่ายสำหรับการค้นหาวิดีโอมากๆเลยนะครับไปที่นี่เลยครับนี่ www.kasem.org นะครับ www.kasem.org ครับอาจารย์ได้จัดหมวดหมู่วิดีโอไว้ให้แล้วหาง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ง่ายกว่านั้นอีกนะครับด้านบนของเว็บไซต์นะครับจะมีแท็บ search bar คุณพิมพ์เรื่องที่คุณต้องการที่จะรู้ลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันนี้พูดถึงเรื่องไลฟ์แฟมใช่ไหมครับแฟมพาราเรเดลหรือfive ตัวพาราเรเดลเราพิมพ์ลงไปเลยนะครับผมนะในตัวของเว็บไซต์เนี่ยจะประมวลผลแล้วหาให้นะครับสิ่งที่คุณต้องการที่จะรู้มันอยู่ใน EP ที่เท่าไหร่บ้างอยู่ในวิดีโอไหนบ้างแล้วก็จดไว้นะครับแล้วก็ไปกดเลือกดูได้เลยซึ่งมันจะโยนเราไปที่ช่อง YouTube อีกทีนะครับเพราะว่าช่อง YouTube เนี่ยเป็นช่องทางที่ดีมากๆสำหรับในการชมย้อนหลังนะครับดูถึงตรงไหนออกมากลับไปก็ดูที่เดิมได้เลยแล้วสามารถที่จะดาวน์โหลดวิดีโอตั้งค่าโซลูชันได้ด้วยนะครับเพราะนั้นสุดยอดมากๆเลยนะครับผมอ่ะท้ายที่สุดสุดท้ายนะครับเราได้จัดทำวิดีโอสอนมาทั้งหมดถึง411 EP แล้วนะครับใน300 EP แรกนะครับอาจารย์ได้สอนลงไปในหนังสือเล่มนี้ครับ The Encyclopedia of the Rudiment นะครับหรือสารานุกรม Rudiment นะครับนะใน300 EP แรกใครที่กำลังตามเรียนอยู่ใน300 EP แรกสามารถใช้หนังสือเล่มนี้เรียนได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีหนังสือเล่มนี้ต้องบอกก่อนนะหนังสือเล่มนี้จำหน่ายหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วนะเสียใจด้วยจริงๆนะครับแต่ใน300 EP แรกอาจารย์สอนไปพร้อมกับพิมพ์โน้ตให้ดูด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะเข้าใจได้ไม่ยากนะฮะลองค่อยๆศึกษาดูตั้งแต่ซีซั่นที่2ครับ EP ที่301เป็นต้นมาอาจารย์สอนลงไปในหนังสือเล่มนี้ครับนี่เล่มนี้เลยนะครับในเล่มสีขาวใน52ดรัมรูดิเมนต์นะฮะที่จะเปลี่ยน DNA ของคุณได้เป็นมือกลองที่สมบูรณ์แบบนะครับกับ166แบบฝึกหัดนะฮะอาจารย์สอนเล่มนี้ตั้งแต่ EP 301เป็นต้นมานะฮะค่อยๆตั้งแต่ซิงเกิลสโตรกมาเลยเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งฝึกตีกลองสามารถที่จะติดตามชมตั้งแต่ EP 301เป็นต้นมาได้เลยพร้อมกับหนังสือเล่มนี้นะครับส่วนหนังสือเล่มนี้ใครยังไม่มีนะฮะก็ยังสั่งได้อยู่นะครับแต่เหลือจำนวนน้อยมากๆแล้วนะครับผมนะซึ่งแน่นอนหมดแล้วหมดเลยอาจารย์ไม่พิมพ์เพิ่มนะครับนะสั่งวันนี้นะครับส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็รับหนังสือแล้วรวดเร็วมากๆเลยเอาละครับและทั้งหมดนั้นคือสาระความรู้ดีๆที่เกิดขึ้นในรายการคนกองคุยกันนะครับ EP ที่411นะครับกับชื่อตอนว่าแฟม5สโตกพาราลิเดลตอนที่3นะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบนะครับแล้วก็นำพาเอาแบบฝึกหัดเนี่ยไปซ้อมกันให้เกิดประโยชน์นะครับและแน่นอนนะครับต้นทุนในวันนี้นะครับที่เราซ้อมรูดิเมนต์นี้ได้จะเอาไปใช้กับรูดิเมนต์ต่อไปด้วยอันนี้อาจารย์ค่อนข้างจะย้ำนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากตีรูดิเมนต์หน้าได้แบบมันๆแล้วอย่างที่อาจารย์บอกคือรูดิเมนต์หน้านะครับแฟมบีเตอร์นะครับเป็นรูดิเมนต์ที่คนกรองกำลังนิยมใช้กันเยอะมากๆใครที่ไม่อยากตกเทรนนะครับครั้งหน้าอย่าพลาดแล้วก็รูดิเมนต์นี้ต้องตีให้ได้นะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลขอกราบลาทุกท่านไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับขอให้ทุกคนฝึกซ้อมกันอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ